ตอนนี้พี่เอกมีเงินเยอะมากมายจากการเปิดอควาเรียมเอกสายแล้วสายแล้วอยู่ไหนเนี่ยพี่เอกหาไม่เจอเลยนั่นพี่ฝนนี่นะพี่ฝนตื่นสายไปไหนนะพี่เอกอยู่ไหนหรอพี่ฝนหายไปไหนของเขานี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋อเดี๋ยวก่อนใครน่ะพี่เอกเองโอ้ทำไมมาช้าจังพี่ฝนมายืนคอยตั้งนานแล้วยืนคอยอะไรพี่เอกอยู่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้าอะไรพี่ฝนมาตั้งนานยังไม่เห็นมีใครเลยงั้นรีบเข้าไปทำงานกันดีกว่าตอนนี้พี่เอกเก็บตังค์ได้ประมาณ 100,000 กับ 30,000 แล้วนะโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเพราะว่าคนเขาเข้ามาดูข้างในเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่ฝนโอ้มีลูกค้าเข้ามาในอควาเรียมเยอะงั้นเหรอใช่ลูกค้าที่เข้าอควาเรียมแต่ละคนเนี่ยก็ไปยืนดูตามจุดต่างๆเพื่อได้เงินมาเยอะมากๆเลยไงโอ้ดีจังเลยนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าตู้ปลาเยอะมากเพื่อต้องคอยให้อาหารแล้วก็ทำความสะอาดด้วยอ๋อก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องทำงานอ่ะนะแต่ว่าเจ้าของกิจการก็จะไปที่อื่นไม่ได้เลยต้องมานั่งเฝ้าตู้ปลาอย่างเดียวดิอ๋อแล้วเราจะทำยังไงอ่ะพี่เอกคิดว่าพี่เอกจะจ้างคนมาทำงานเพิ่มแล้วล่ะอ๋อจะต้องมีพนักงานทำความสะอาดแล้วก็ให้อาหารปลาใช่หรือเปล่าใช่แล้วก่อนอื่นเลยนั่นนะพี่เอกเห็นมีคนมาสมัครอยู่2คนพี่ฝนอ๋องั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนทำความสะอาดให้เอาไหมอ่ะไม่เป็นไรนี่เข้ามาสมัครเป็นไกด์ด้วยนะเดี๋ยวพี่ฝนทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดให้พี่ฝนชอบอ๋องั้นพี่ฝนต้องทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดซะแล้วล่ะอ่าได้เลยได้เลยแล้วก็พี่เอกก็หาคนที่จะเลี้ยงปลามาด้วย1คนอ้าดีพี่วันชอบมากเลยจะได้ทำงานนี่ไงเข้ามาแล้วอ๋อดีจังเลยนะเราตามไปดูเขาทำงานกันดีกว่าไหนอ่ะนี่ไงคนนี้ที่สวมหมวกฟางคนนี้เขาเป็นไกด์ล่ะอ๋อเขาเป็นคุณไกด์งั้นเหรอใช่แล้วเขากำลังวิ่งไปตรงไหนกันเนี่ยวิ่งไปไหนอ่ะเอาปกติเขาต้องทำหน้าที่แนะนำเละเข้ามาครับเละเข้ามาเละเข้ามาครับเละเข้ามาตู้ปลาตู้นี้มีปลาแสนสวยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่เอกคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วแหละตู้นี้ไม่มีคนเลยพี่ฝนอ๋อทำไมอ่ะเขาไปตามที่ต่างๆก็จริงอยู่นะแต่ว่าเขาต้องไปตรงที่ที่มีคนไม่ใช่เหรอเละเข้ามาครับเละเข้ามาทางนี้ครับทางนี้ตู้ปลาแสนสวยครับสรุปแล้วเขาวิ่งไปทั่วเลยอ่ะพี่ฝนอ๋อเขาก็ดีแล้วไงเขาทำงานเต็มหน้าที่น่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้นี้เป็นพี่สาวคนสวยเขาให้อาหารปลาอ๋อนี่ไงโอ้พี่สาวคนนี้นี่เองที่เขาบอกว่าเขาให้อาหารปลาแบบมืออาชีพโอ้ดีจังเลยนะไปไหนแล้วไปไหนแล้วเขาวิ่งไปวิ่งมาเออเขาวิ่งไปวิ่งมาแสดงว่าเขาให้ตลอดเวลาแบบนี้เราก็ไม่ต้องกลัวปลาของเราจะตุยแล้วสินะไม่ต้องกลัวคุณปลาว่าจะหิวแล้วงั้นเราปล่อยเขาทำงานกันไปเถอะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปทำความสะอาดตู้ปลาก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีตู้ไหนสกปรกพี่เอกเพิ่งจะทำความสะอาดไปมาทางนี้เร็วเข้าจริงเหรอตอนนี้พี่เอกจะทำโซนเพิ่มแล้วทำอะไรต่อเก็บตังค์ได้แล้วก็จะต้องเปิดตรงนี้นะสิเปิดตรงไหนอ่ะนี่ไงโอ้เดี๋ยวตรงนี้มีอะไรบางอย่างเป็นแท้งขนาดใหญ่นั่นแหละงั้นเราจะต้องเปิดขึ้นมาแท้งขนาดใหญ่มากจะต้องมีปลาตัวใหญ่แน่นอนทำไมขึ้นไปจนสุดเพดานเลยแล้วจะเอาปลาใส่ยังไงเนี่ยโอ้สุดยอดเลยข้างในมีโหดูที่ตกแต่งดีมีหีบสมบัติด้วยนะมีคุ้มทรัพย์มหาสมบัติต้องมีนางเงือกแน่ทำไมตู้ไม่มีทางเข้าอ่ะสวัสดีครับเฟรนฟรายอร่อยอร่อยครับตู้ไม่มีทางเข้าพี่ฝนมีตรงนี้มีที่ขายเฟรนฟรายด้วยรู้แล้วว่ามีที่ขายเฟรนฟรายอ่ะแต่ว่าตู้ไม่มีทางเข้าไปไงอ่ะอ๋อทำไมอ่ะเป็นตู้แบบชิดสนิทเลยอย่างนี้แสดงว่าปลูกได้แต่ไม้น้ำสินะมีไม้น้ำหมอไม่มีคุณปลาเหรอไม่มีปลาข้างในเลยดูดิโอ้งั้นหมายความว่าจะต้องมีโซนด้านในเพิ่มแน่นอนพี่เอกคิดว่าเราจะต้องไปดูข้างในสุดแล้วล่ะเป็นที่มันกว้างๆงั้นน่าจะมีอะไรนะนี่ไงทางนี้ปลูกต้นปาล์มปลูกต้นปาล์มเสร็จแล้วก็มีที่นั่งสำหรับนั่งดูไม้น้ำแล้วนี่เป็นถังขยะแล้วก็เป็นห้องน้ำอันนี้อะไรอ่ะนี่ตรงนี้มีเพิ่มแล้วก็อะไรอ่ะไฟว้ามีไฟใต้น้ำเดี๋ยวก่อนทำไมตรงนี้ว่างๆอยู่ล่ะหรือว่าจะมีแท้งมาเพิ่มเติมราคา 10,000 เลยเหรอโอ้แท้งบะโล่เลยแท้งใหญ่มากเลยอย่างนี้ต้องมีปลาใหญ่แน่นอนเลยพี่ฝนต้องมีฉลามฉลามจริงเหรอใช่มีปลาวาฬพี่เอกอยากได้ปลาโลมามีปลาหมึกยักษ์ด้วยมีด้วยเหรอมีเยอะแยะเหรอเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ต้องใส่ลงไป1อันโหต้องใส่อุปกรณ์เยอะกี่อันเนี่ยโอ้ต้องใส่หลายอย่างเหรออันที่4แล้วนะโอ้โหพี่ฝนดูดิราคาแรงเอาถูกๆก่อนโอ้มีบันไดขึ้นมาแล้วแล้วก็อันนี้เดี๋ยวพี่เอกเอา700เลยแล้วกัน700งั้นเหรอตังค์ยังพอเหลืออยู่นะ
นี่เดี๋ยวพี่บอยไปทำความสะอาดตู้ปลาก่อนนะมันยังไม่สกปรกเลยเดี๋ยวใส่ปลาได้แล้วผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะสามารถใส่ปลาลงไปในตู้นี้ได้แล้วนะตกลงพี่อยากใส่ปลาอะไรลงไปเนี่ยฮะใส่ปลาการ์ตูนการ์ตูนที่ไหนล่ะปลาตัวสีดำๆนี่เขาเป็นปลาอะไรกันนะปลาทูปลาทูเนี่ยนะใช่ปลาทูพี่อยากได้ปลาโลมามากกว่านะแล้วเราจะไปหาปลาโลมาที่ไหนอ่ะเขาหิวเดี๋ยวให้อาหารก่อนนั่นไงปลาทูจริงด้วยว่ายน้ำอย่างเร็วให้ปลาทูเหรอขอดูหน้าหน่อยดินี่ไงปลาทูเหรอไม่ใช่แฮะตัวเขาดำแล้วมีลายคาดตรงกลางเป็นสีขาวเรืองแสงด้วยไม่รู้จักอะเขาชื่อปลาอะไรอะเปียกอยากได้ปลาตัวใหญ่ๆมั่งอะงั้นเราคงจะต้องเปิดด้านบนนี้เพิ่มเติมให้ครบแล้วล่ะนะงั้นลองเปิดดูให้ครบก่อนนะว่าจะสามารถเปิดเอาปลาตัวใหญ่มาใส่ได้หรือเปล่าสงสัยจังเลยถ้าเราเปิดครบแล้วเขาจะมีเส้นทางเพิ่มเติมให้แล้วหรือเปล่าไม่มีแล้วพี่ฝนข้างนอกพี่ก็เปิดมาจนครบหมดแล้วนะข้างนอกมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยแฮะที่เปิดครั้งที่แล้วมีเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าจะต้องซื้อเพิ่มนะนี่แล้วค่ะมาทางนี้แล้วอันนี้อะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นที่นั่งแล้วก็ที่ไว้สำหรับนั่งชมเปิดไฟแล้วก็ใส่หน้าต่างครบหมดแล้วกระถางต้นไม้เอ๊ะรีเบิร์ดงั้นเหรอเขาบอกให้เราทำอะไรล่ะเขาบอกว่าให้พี่เอกรีเบิร์ดได้แต่ว่าพี่เอกไม่อยากรีเบิร์ดพี่เอกอยากได้ปลาทำไมอ่ะก็รีเบิร์ดเราก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่ทั้งหมดแต่เราไม่มีปลาเดี๋ยวพี่ฝนลงไปเป็นนางเงือกให้ไหมอ่ะลงไปได้ที่ไหนล่ะเป็นนางเงือกนะงั้นไปข้างนอกกันดีกว่าพี่ฝนไปข้างนอกมีอะไรให้เราเพิ่มเติมเหรอพี่เอกเห็นว่าข้างนอกน่ะเขามีปลาตัวใหญ่อยู่นะจริงเหรอแต่ว่ามันต้องใช้งั้นนำไปเลยมันต้องใช้บางอย่างที่ไม่ใช่เงินในเกมนำไปเลยมานี่เลยพี่ฝนนี่ไกด์คุณไกด์เข้ามาแสดงโชว์อยู่ตรงนี้ไปแล้วโอ้นั่นไงเขากำลังทำงานอยู่เขาเก่งกันจังเลยนะเขาวิ่งไปทั่วแบบนี้มีคนเดียวก็สามารถแนะนำคนได้ทั้งอะควาเรียมเลยนะเนี่ยใช่แล้วเขาจะต้องให้ความรู้กับผู้คนที่เข้ามาชมแน่นอนไปทางไหนปลาก็มีความสุขสุขภาพดีคนให้อาหารปลานี่เขาเก่งจังเลยนะใช่แล้วนี่ไงเจออีกแล้วพี่สาวคนสวยเขาให้อาหารปลามานี่เลยพี่ฝนกำลังตามไปนะตามไปพี่เอกจะพามาดูข้างหน้าเนี่ยนี่ไงแล้วด้วยเนี่ยเต่าทะเลโอ้นี่อย่างเยอะปลาหมึกเนี่ยออก้าปลาวานเพชรฆาตนี่มีปลาหมึกยักษ์มีออก้านี่คืออะไรน่ะอันนี้คือเวลอะไรเหรอปลาบิลูก้าปลาเวลปลาวานอ๋อเวลปลาวานใช่จริงด้วยปลาวานเบลูก้าไงโอ้สุดยอดไปเหรอโอ้อะไรอ่ะ400เดี๋ยวพี่ฝนไปดูปลาหมึกดีกว่า400เลยเหรอไม่เคยเห็นปลาหมึกตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยราคาช่างแรงเหลือเกินเพราะมีคุณเต่าเทอร์เทิลด้วยแฮะ150เพราะมีคราวฟิตด้วยปลาการ์ตูนเนี่ยของแท้เลยพี่ฝนนี่ซอสฟิตปลาปากดาบใช่ป่ะอันนี้คือปลาปากดาบนั่นเองโอ้สุดยอดไปเลยเขาเท่มากเลยเนี่ยพี่เอกอยากได้ปลาโรมาปลาโรมางั้นเหรอแล้วเราจะไปเอามาจากไหนได้ล่ะนั่นไงข้างหน้าตู้น่ะข้างหน้าตู้นี่ต้องซื้อนะสิออก้านี่อย่างเท่เหรอออก้างั้นเหรอปลาวานเวลนี่ก็น่ารักนะเบลูก้าก็น่ารักนะโอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยพี่เอกชอบปลาวานนะแต่ว่าจริงๆชอบปลาโลมามากกว่าออก้าออก้าแต่ตัวนี้ยังเท่เลยนะใช่แล้วออก้านี่เท่มากล่ะตังค์ไม่พออ่ะทำไงอ่ะตังค์ไม่พอแล้วเอาไม่เป็นไรทำไงดีเอาก็ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรงั้นโชว์หน้าแค่นี้ก็พอแล้วโชว์แค่หน้าตู้อยากได้ลงไปอยู่ในตู้อยากได้ลงไปอยู่ในตู้อีกอ่ะตัวเนี้ยราคาพอได้อยู่โอ้สงสัยต้องเก็บค่าขนมแล้วล่ะเหลือ16เหรียญถ้าซื้อเนี่ยมือสั่นเลยดูดิทำไงดีอ่ะก็ไม่ต้องใช้ไงก็ซื้อฮะโอ้โหคราวนี้ต้องไปทำงานพิเศษเพิ่มเติมแล้วได้มาแล้วไม่รีเบิร์ดทำไมเกือบไปพี่ฝนอะพี่เอกจะเอาปลาวานเบลูก้าไปใส่ตู้ก่อนนะอ๋อปลาวานเวลูก้านั่นเหรอใช่เวลคือปลาวานเวลูก้าคือสายพันธุ์ของเขาอ๋อคือสายพันธุ์ใช่แล้วน่ารักมากด้วยลองดูซิว่าใส่ตู้ใหญ่แล้วจะเป็นยังไงนะเอาไปเลยต้องเอาไปไว้ข้างในคนจะได้เดินเข้าไปไกลๆไงเวลาเข้าไปถึงตู้มันใหญ่เขาได้ขึ้นไปดูที่ขอบได้นะพี่ฝนรอด้วยมาทางนี้เร็วเข้าอุ๊ยชนอยู่ไหนกันนะนี่ไงข้างหลังสุดเหรอ
จอแล้วโอ้โหคนมาเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้ดูนี่สิมีเพื่อนเข้ามาดูคุณปลาวานแล้วเอาปลาวานใส่ลงไปก่อนนะตกลงปลาวานหรือปลาโลมาอันนี้เป็นปลาวานพี่ฝนโอ้ปลาวานอีกสายพันธุ์หนึ่งอ่ะเหรอใช่แล้ววานเบลูก้าโอ้ปลาตัวนี้รีบว่ายหนีเลยนะแต่ความจริงแล้วเขาเป็นกินพืชไม่ใช่ปลาตัวนี้จะกินแพลงก์ตอนนะจริงเหรอใช่ปลาวานแบบนี้กินแพลงก์ตอนแล้วก็มีกินปลาเล็กด้วยเหมือนกันนะตกลงเขาไม่ได้กินพืชอย่างเดียวใช่ป่ะใช่บางทีเขาอ้าปากนะแล้วปลาตัวเล็กก็เลยติดเข้าไปด้วยแพลงก์ตอนนี่เป็นพืชหรือเป็นสัตว์นะแพลงก์ตอนมีทั้งพืชทั้งสัตว์นะพี่ฝนจริงเหรออย่างนี้ต้องไปดูสารคดีซะแล้วเราถ้าแพลงก์ตอนพืชก็จะเป็นพวกสาหร่ายอย่างเช่นสาหร่ายคอเรล่าอะไรเงี้ยโอ้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วถ้าเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ก็จะเป็นตัวเล็กๆกับพวกคล้ายๆกุ้งอ่ะรู้แล้วในที่สุดพี่ก็ได้มาแล้วในราคาที่ไม่เหลือตังค์แล้วตอนนี้โอ้ตัวเขาใหญ่มากเลยดูนั่นสิตังค์หมดแล้วตอนนี้มีคนเข้าชมของเราเนี่ยต้อง27คนเลยนะจะบอกให้มาเข้าชมที่อควาเรียมกันเหรอใช่มาเข้าชมปลาวานเบลูก้านี่ไงที่เราซื้อมาเนี่ยพี่ฝนเขาตัวใหญ่อย่างน่ารักเลยแฮเอาละในที่สุดก็ทำสำเร็จกันได้มีปลาขนาดใหญ่อยู่ในอควาเรียมของเราแล้วนะก็ดีใจด้วยนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย